ับผมสวัสดี The People ครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องตัวไลน์ทุกท่านครับท่านมองไปที่ด้านหน้านะครับบรรยากาศถนนตกมันนะครับถนนตกมันก็คือถนนที่เต็มไปด้วยเหตุปัจจัยเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนในการขับเคลื่อนนะครับในการควบคุมกำกับรถเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอะไรอ่ะถนนเสื่อมฟอสซิลเยอะหรือรวมถึงเกษตรฝุ่นฝนเศษน้ำมันเศษดินเศษตะกอนอะไรต่างๆรวมไปถึงน้ำมันที่มันออกมาจากแอสฟอลต์ใช่ไหมออกสำเนียงถูกไหมแอสฟอลต์แอสฟอลต์นะครับก็คือก็คือยางหมักต้อยนั่นแหละครับว่ามันคลายตัวออกมาอะไรมามันก็ทำให้ถนนตกมันเงาโอกาสเสี่ยงในการลื่นถลายหมุนติ้วๆเนี่ยมันก็มีโอกาสได้มากวันนี้พี่หมออยู่แล้วพี่โย่งลำเหยก็หลับลำเหยสวัสดีทีมก็หลับเป็นกำลังใจอยู่ด้านหลังนะครับเราก็จะมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันในช่วงถนนตกมันนี่แหละตอนนี้เราอยู่ช่วงแม่แตงเนี่ยเต็มๆเลยเนี่ยข้างหน้านะครับเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกันว่าไอ้ถนนตกมันโดเฟรนมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับพี่หมอกันเนาะเอาเชิญพี่หมอครับผมมีอย่างซีเรียสรู้แล้วอู้ด้านหน้าสวยนะแลกเปลี่ยนเป็นคุยเล่นดีกว่าคุยเล่นเล่นนี่หน้าฝนชวนคุยครับก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยมันมีร้อนๆครับนิวปาเจโร่สปอร์ตคันนึงที่แชร์ๆต่อๆกันมาว่าอุบัติเหตุบนพหล2แถวสูงเนินสีคิ้วนะถ้าผมดูไม่ผิดประมาณแหละในทางคู่ขนานที่เป็นทางคอนกรีตแล้วเหมือนเขาเหินน้ำทีนี้ทำไมเขาถึงเหมือนก่อนหน้านี้มีเบนซ์ด้วยนะพี่หมอก่อนหน้านี้ก็มีเบนซ์คันนึงเส้น11จากเด่นชัยไปลำปางก็อันนั้นก็เหมือนอันนั้นไม่เชิงเหินน้ำอันนั้นเหมือนเสียหลักลงเกาะกลางเพราะว่าก็เหินน้ำนั่นแหละนี่ฮะท่านลองมองไปข้างหน้าฮะอันนี้คืออันตรายมากๆไอ้เลื่อนๆแบบนี้ฮะแบบคือเงาสะท้อนแบบคือต้องยอมรับว่าทางบ้านเราเนี่ยคือคำว่าแอ่งน้ำเนี่ยคือจริงๆถ้าถนนเรียบๆจริงๆมันไม่ควรจะมีแอ่งน้ำมาอยู่บนเลนที่ใช้สัญจรนะฮะแต่บ้านเราต้องยอมรับว่าถนนมันทรุดโทรมหลายแห่งเพราะฉะนั้นก็เกิดความเป็นกลอนคลื่นหรือพื้นไม่เรียบเสมอกันมันก็เป็นน้ำขังได้ใช่ไหมฮะหรืออาจจะฝนตกมากไปจนระบายไม่ทันแต่อย่างนี้มันไม่ได้ตกมากจนระบายไม่ทันนะฮะท่านดูเลยฮะคือมันเป็นแอ่งไปหมดมันก็มีน้ำขังท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนทีนี้เรายังไงคำว่าไฮโดรเพนหรือเหินน้ำนี่มันก็คือล้อไม่สามารถจับกับพื้นถนนได้แล้วเพราะน้ำมันมาเป็นตัวกลางขังอยู่เมื่อไม่จับเนี่ยระบบอะไรก็ช่วยไม่ได้แล้วก็เตรียมตัวเสียหลักยิ่งถ้าท่านมาด้วยความเร็วสูงรถมีน้ำหนักมากล้อหน้ายางใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอกาสที่จะเหินก็อาจจะยิ่งสูงขึ้นถามว่าอย่างไงดีล่ะตอนนี้แหละฮะชีวิตท่านจะแขวนอยู่ช่วงล่างที่ดีๆโดยเฉพาะยางนี่ก็คือบางคนเนี่ยยังไงดีล่ะดอกหน้ายางดอกยางคือหน้ายางสัมผัสเนี่ยยังเพียบไม่ล้นแต่ลืมดูไปว่าไอ้ที่ไม่ล้นเนี่ยเสื่อมสภาพหมดแล้วเอาเล็บจิกลงหน้ายางก็แทบจะแข็งจนเล็บจิกไม่ลงอย่างนั้นนะเปลี่ยนนะครับเพราะมันสูญสิ้นสมรรถนะแล้วถนนแห้งเนี่ยอาจจะยังพอได้เจอถนนเปียกรีดน้ำไม่ออกระยะเบรกมันไม่ได้นี่คือแท็กชั่นมันไม่อยู่แล้วนี่จบนะครับทีนี้ถามว่าเราจะทำยังไงคือก็มีสิทธิ์เจอกันได้ทุกคนแต่ผมมองว่าอย่างไรดีถ้าเราเนี่ยใช้ความเร็วโดยที่ไม่มากจนเกินไปนะครับนะแล้วก็หมั่นดูแลสภาพยางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสริมสภาพก็ควรเปลี่ยนซะแม้ดอกยังอยู่แต่จิบเจ็บเอาเล็บจิกไม่ลงแล้วนี่เปลี่ยนเถอะครับนะครับนะที่สำคัญตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเพราะบางทีถึงแม้เราไม่ได้ขับเร็วมากแต่แอ่งมันไม่รู้จะเจอมุมไหนโดยเฉพาะมุมอับเราไม่คุ้นทางหรือกลางคืนหรือทัศนวิสัยไม่ดีก็ลดความเร็วลงหรือถ้าทำเต็มที่แล้วก็ยังเจออยู่ดีเนี่ยคือเจอแอ่งอยู่ข้างหน้าซึ่งมักจะพบในโค้งมั่งหรือไม่โค้งแหละเห็นตรงๆหรือเวลาเปลี่ยนเลนอะไรก็แล้วแต่นะครับนะจับพวงมาลัยให้มั่นอย่าเบรกกระทันหันอย่าเติมคันเร่งกระทันหันก็คือถอนคันเร่งและคุมพวงมาลัยให้มั่นอย่างเดียวนั่นแหละฮะที่เหลือก็ได้แต่เบาๆใช่ฮะใช่คือแตะเบรกได้คือเมื่อมันเร็วมากมันก็ต้องลดความเร็วแต่ผมมองว่าคือเวลาคนตกใจมันก็ไม่เบรกเบาอ่ะถ้าเบรกไม่เบามันก็ยิ่งเสียหลักหรือคาร์บอนคันเร่งก็ยิ่งไปกันใหญ่จะหาผมแล้วทำไงก็คือถอนคันเร่งคุมสติให้มั่นคุมพวงมาลัยให้มั่นที่สำคัญก็คืออย่าขับเร็วมากแล้วก็ยางขับยางอันนี้สำคัญมากหมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจไอ้ยางเนี่ยผมจะเมื่อวานก็คุยเล่นๆกับพี่หมอนิดนึงก็ชวนคุยเลยละกันเพราะว่า
อย่างสมมติผมเพราะผมขอบ17 265 65 17มีอยู่4เส้นขายไม่ถึง 9,000 กับอีก4เส้นอันนึงขายตีซะ 20,000 มันแตกต่างกันยังไงทำไมอะไรยังไงพวกเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยท่านต้องคิดนะไม่ใช่ว่ายางยางเหมือนกันจริงๆมันอาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่บอกท่านลองไปดู traction ดู firmware ดูซิดอกยางหน้ายางที่มันสัมผัสพื้นถนนในลักษณะดองเป็นยังไงมันดูท่าจะรีดน้ำโอเคไหมอะไรยังไงของดีบางทีมันก็ไม่ค่อยถูกราคาก็จะแพงกว่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นที่น่าเสียใจบางท่านก็ไปลงกับที่ล้อแบบซะเยอะเลยจนหมดที่จะมาลงกับยางล้อที่จะลงกับยางแต่บางคันเนี่ยเขาก็ยังพอใช้แม็กเก่าอะไรเก่าแต่เขาก็จัดเต็มกับล้อแต่อย่าลืมนะครับสิ่งที่สัมผัสพื้นถนนตลอดเวลาคือยางนะครับยางร้อนหนาวอีกประเด็นเย็นอีกประเด็นหนึ่งเนาะขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับขับ2กับขับ4ถ้าท่านมีขับ4ฟูลไทม์นี่ท่านก็มีทีเด็ดอยู่แล้วฝนตกถนนเรื่อยๆอย่างนี้จัดเข้าไปเลยนะฮะไม่ต้องกลัวอะไรอยู่แต่ไม่ได้ว่ามีให้แล้วเพื่อประมาทมีมันเซฟการที่ล้อทั้ง4ล้อจับพื้นถนนไปพร้อมกันเนี่ยและยิ่งถ้าท่านเป็นรถสมัยใหม่มี stability มี traction control เนี่ยโอกาสหลุดจะยิ่งน้อยลงแต่ไม่หมายความว่าจะไม่หลุดถ้าท่านขับเกินกายภาพรถพอมันเหินน้ำซะจนยางไม่สามารถจับกับพื้นถนนได้แล้วระบบอะไรก็ช่วยไม่ได้เพราะท่านจะเห็นได้ว่าแม้รถยุโรปราคาแพงปวดเหินก็คือเหินแต่ท่านมีระบบเหล่านี้เนี่ยติดตัวเนี่ยมันก็คือไงดีล่ะมีแล้วมันก็ช่วยกว่าแน่นอนล่ะแต่ก็อย่าแต่ก็อย่าวางใจจนเกิดประมาทเกินเหตุเพราะอย่างเคสที่เราเจอเนี่ยก็คือมีไม่ใช้น่ะมันก็ไปเป็นการอาจจะหลายๆปัจจัยในเคสในคลิปนะครับไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรเพราะว่าคนเราก็พลาดกันได้ทุกคนไม่ว่ามือเก่ามือใหม่แต่แค่จะสื่อให้เห็นว่าความเร็วเหมาะสมคุณตั้งไม่ประมาทยางเนี่ยดูแลสภาพให้มันดีๆที่เหลือถ้าเกิดตำเต็มที่แล้วมันก็ยังเจอเพราะมันมีสิทธิ์เจอได้คำว่าเข้าเร็วเข้าช้าเท่าไหร่คือเหมาะสมมันก็พูดยากมันไม่มีอะไรตายตัวเป๊ะๆบางทีท่านคิดว่าท่านก็ไม่ได้เข้าเร็วแล้วก็ช้าในระดับนึงแล้วยังเหินเนี่ยเวลาเหินก็ตั้งสติให้ดีก็คุมให้อยู่อะว่างั้นเถอะอย่าตกใจเกินเหตุจนถึงขั้นเบรกกระทันหันรุนแรงหรือแตะคันเร่งพรวดพราดถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันโอกาสที่จะเสียหลักมันก็จะยิ่งเยอะนะครับครับท่านเสียหลักทีไรมันก็จะชอบมีต้นไม้มาเป็นที่เบรกให้ท่านเสมอครับอันนั้นก็แต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเจอไอ้พวกแบบอาการไฮโดรเพลนหรืออาการเหินน้ำหมุนน้ำกับออวิลไดหรือพวกฟูลไทม์เท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเห็นพวกกับ2นะที่จะเป็นกันเยอะๆแม้ว่าจะมีระบบกันลื่นอะไรกันอะไรกันเห็นมั้ยฮะนี่ต้นแม่น้ำปิงนะนี่คือเส้น107จะไปเชียงดาวจากแม่แตงและช่วงนี้เป็นช่วงเรียบแม่น้ำปิงสวยงามมากครับตรงนี้ก็ไม่รู้จะขยายสีเลนชาติไหนสักทีเหมือนกันสวยลื่นไม่ลื่นท่านดูเอานี่ไอ้สภาพแบบเนี้ยฉ่ำมากๆนะครับสังเกตว่ารถคันนี้จะแรงตกแรงม้าหายไปครึ่งนึงจาก111แรงม้าจะเหลือประมาณ90แรงม้าเหมือน Isuzu S-L รุ่นสมัยแรกเบาๆเบาๆนิดหนึ่งเวลาที่มันลื่นๆนะระบบเทพขนาดไหนหลุดได้ทุกเมื่อเหมือนกันระบบมันมีให้เซฟขึ้นโอกาสหลุดยากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่หลุดนะครับผมอยากเรียนแค่ว่านั่นแหละอันหนึ่งคือสติที่จะรู้ว่าทางอย่างนี้ต้องเบาลงอันที่สองก็คือความพร้อมของยานพาหนะโดยเฉพาะเรื่องของยานอันดับสุดท้ายคือเมื่อเกิดฉุกเฉินขึ้นจริงๆตั้งสติให้มั่นนะครับนะยกเท้าจากคันเร่งแล้วก็อย่าเบรกแบบพรวดพลาดเลยงั้นไปกันใหญ่นะครับนะใจเย็นๆโอเคก็แค่นี้แหละครับครับมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาเนาะก็สรุปง่ายๆก็คือสติมีประโยชน์ในที่ทั้งมวลนะครับ แล้วก็สองหมั่นตรวจสอบดูแลรักษารถอุปกรณ์เนี่ยอะไรสำคัญเนี่ยอย่างล้อเนี่ยอย่าเขี่ยมนัก อย่าโชก สปริงท่านจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอันนี้เราไม่ว่ากันในจะใช้สแตนดาร์ดใช้อะไรก็ไม่ว่ากันแต่เรื่องยางผมอยากให้ลงทุนนิดนึงเนาะนะครับแล้วก็การตรวจเช็คตามที่พี่บอกว่าเนี่ยถ้ามันกดไม่ลงแล้วแม้ว่าดอกยางมันจะเยอะเยอะแยะมาถึงมาอะไรก็ช่างมันเถอะแต่ถ้ามันเริ่มกดไม่ลงเริ่มกระด้างถ้าท่านขับทุกวันนั้นจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมช่วงล่างฉันไม่ทำงานแล้ววะทำไมมันแข็งมันตึงมันนู่นนี่นั่นบางทีอาจจะลืมดูหน้ายางนะครับพอไปเปลี่ยนยางมาปุ๊บโอ้โหทำไมช่วงล่างฉันกลับมาฟินมันนิ่มมาสบายเหมือนเดิมนี่คือหน้ายางมีปัญหาละนะครับแล้วก็ยางบางประเภทพอไปเจอถนนแห้งๆโอ้โหมันหนึบมันกลิบมันสุดขั้วหัวใจแต่พอไปเจอทางฝนปั๊บท่านต้องรู้ลักษณะหน้ายาง
ได้มาใหม่ๆอย่าไปซ่านะให้ลองศึกษาลองทำความรู้จักจีบก่อนให้ได้ยางจับเต็มว่าเอ้ยจริงๆหน้ายางของท่านเนี่ยมันเหมาะกับทุกถนนไหมประมาณนี้ไหมหรือมันรับได้ประมาณไหนนะครับไม่ใช่ว่าใส่โครมเหมือนกันยางบางประเภทเนี่ยขับทางแบบร้อนขับทางแห้งมันเทพจริงๆพอไปเจอฝนสักเล็กน้อยไปเจอถนนตกมันอย่างที่ท่านเห็นด้านหน้าเนี่ยตกมันมันจะไม่สนุกแบบนั้นแหละท่านต้องแบบหักห้ามใจตัวเองอันนี้มันเป็นทักษะเนาะมันก็ถือว่ามาชวนคุยแลกเปลี่ยนจำเป็นนะอันนี้จำเป็นผมว่ามันมีโอกาสเจอทุกคนเคยเจอแหละแต่ว่าตอนนั้นอาจจะเข้าไม่เร็วเกินไปท่านมีสติช่วงล่างท่านโอเคยางท่านโอเคท่านก็รอดมาเล่าต่อได้ใช่ไม่มีใครมองว่าจะไม่เคยเจอหรือเซียนมากๆยังไงก็ไม่เจอมันมีสิทธิ์เจอได้ทุกคนทุกคันนะครับนะแม้ว่าเราใช้ความเร็วไม่เยอะแล้วแต่คำว่าเยอะไม่เยอะมันดูบริบทด้วยบางทีเราก็ไม่คิดเลยว่าตรงข้างหน้าแอ่งจะมาคือมาใช่หรืออะไรยังไงเงี้ยหรือยางที่คิดว่าน่าจะได้อีกนิดนึงตอนนั้นมันเกิดรีดไม่ออกขึ้นมารีดน้ำนะฮะก็เจอเกิดน้ำในทุกคนเพราะฉะนั้นใช่เขาเขียนเพื่อชิงดาวแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับโค้งนี้เรามาประจำไม่เห็นมีอะไรแต่วันก่อนรถน้ำมันจะมาปล่อยน้ำมันทิ้งไว้สัก100 200 cc ก็ได้แล้วเผอิญมันแห้งไม่เป็นไรแต่พอโดนฝนปุ๊บมันก็ไปซึมซับกับน้ำมันที่มันอยู่กับยางมาตอยยางมาเตยอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะส่งเสริมเหตุปัจจัยเสี่ยงเข้าไปก็เล่านะนะครับเธอทั้งหลายจงไม่ประมาทนั่นแหละนะครับโอเคก็คอจะเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกันนะครับไฮโดรเพลนหรือเหินน้ำเล่นน้ำนะครับล้อไม่เกาะถนนนั่นแหละนะครับจากที่เราเคยพูดในเรื่องแบบอาการยอดนิยมหลังฝนตกใหม่คราวนี้มาเจาะกันเรื่องการเหินโดยตรงเลยหรือการไฮโดรเพลนโดยตรงเลยนะครับโอเคขออนุญาตปิดคลิปตัวนี้นะแลกเปลี่ยนท่านมีอะไรจะแลกเปลี่ยนแลกประสบการณ์ก็เชิญที่ด้านล่างเนาะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับ Yeah.